สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดก็อยู่สตูดิโอถ่ายภาพเกดขอเรียกว่าสตูดิโอถ่ายภาพนะคะเขาก็จะมีให้ใส่ชุดเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปในร้านร้านน่ะอยู่ตรงไหนถ้าเราตรงไปทางนี้ค่ะ3กิโลจะเป็นธนาคาร AC ลีดาที่อยู่ติดถนนใหญ่ค่ะถ้าเรามาจากหน้าด่านตรงมาจนถึงธนาคาร AC ลีดาแล้วซ้ายเข้ามา3กิโลค่ะก็จะเจอที่นี่เป็นร้านเช่าชุดค่ะเกดเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นร้านเช่าชุดที่แบบว่ามีช่างแต่งหน้าถ้าเช่าชุดแล้วต้องการช่างภาพเขาก็เรียกให้ได้อยู่ใกล้ๆคาราโอเกะชื่อ The Queen ข้างซอยนี้ไปอะค่ะเป็นโรงเรียนสุวรรณภูมิ2ค่ะนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ค่ะเขาก็เตรียมนี่เตรียมนี่คือช่างแต่งหน้าค่ะอินพอร์ตมาจากพนมเปญเลยนะพี่เอกมาจากพนมเปญเลยนะคะตาน่ารักเชียวแล้วอ่ะเขาก็จะเนรมิตอีชั้นให้เป็นสาวงามค่ะอุ๊ยรอดูนะน้องนักเรียนมาเช่าชุด15ชุดเขากำลังเจรจากันอยู่เพราะว่าวันเดียวกับงานแต่งคือว่าเจ้าของร้านเขาจะต้องเป็นคนไปใส่ชุดให้ถ้าติดงานอื่นเขาก็จะรับแค่งานเดียวต้องนัดเวลากันให้เป๊ะพอดีสำหรับการที่เขาจะทำงานรับงานได้2งานในวันเดียวกันเจรจากันอยู่ตั้งงานตอนนี้เลือกชุดอยู่15ชุดตอนนี้เกดก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะรอใส่ชุดเขาก็จะมีชุดมีเครื่องประดับพร้อมมีงานแต่งงานอะไรเขามีหมดเลยค่ะชุดก็ราคาไม่แพงพี่ปอยเป็ดเขาก็กำลังเช่ากันที่นี่ค่ะนี่ค่ะมีชุดเยอะมากเวลามาเช่าชุดอะค่ะเจ้าของร้านเขาก็จะเป็นคนไปแต่งชุดให้ไปพร้อมกับช่างแต่งหน้าค่ะเข้าเป็นแพ็กเกจนะสวยมากเลยอ่ะตอนนี้เกดก็แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยสวยมากเลยค่ะแต่คิดว่าชีวิตนี้คงไม่แต่งงานนะคะนี่แค่ชุดเดียวจะเป็นลมแล้วโอ๊ยเป็นเจ้าสาวมันยากขนาดนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาก็จะเป็นคนถ่ายรูปให้ค่ะชุดเจ้าสาวชุดนี้ค่ะค่าเช่าชุด500บาทค่ะค่าแต่งหน้าทำผมคือ800บาทค่ะถ้าสมมติว่าใครอ่ะมาแล้วไม่อยากจ้างช่างแต่งหน้าก็แต่งเองได้ค่ะเขาก็จะมีมุมที่มีเครื่องสำอางให้ครบเลยค่ะเราสามารถไปใช้ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็คือชุดทุกชุดจะราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าชุดไหนเราก็มาเช่าแล้วเขาก็ใส่ให้เราถ้าจะเอาช่างแต่งหน้าก็จะมีช่างแต่งหน้ามาแต่งให้เราแล้วก็พอแต่งเสร็จก็ถ่ายรูปตามมุมต่างๆนะคะคือมุมต่างๆที่คือให้ถ่ายรูปฟรีเขาก็คิดแค่ค่าเช่าชุดกับค่าช่างแต่งหน้าค่ะแล้วก็ชุดมีชุดราคา200 300ชุดไม่แพงเลยค่ะก็คือถ้าวันไหนใครว่างๆอ่ะก็สามารถมาเช่าชุดใส่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันได้เลยค่ะถ้าใครอ่ะจะจ้างช่างมาถ่ายรูปให้ด้วยก็ได้แต่ปกติแล้วเวลาที่เรามาเช่าชุดถ่ายรูปเนี่ยค่ะเจ้าของร้านเขาจะเป็นคนถ่ายรูปให้เราแล้วเขาก็ไปแต่งภาพแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้เราแต่ถ้าเราอยากได้รูปใหญ่ๆอะค่ะเราก็ไปที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็ไปอัดรูปออกมาเองแล้วก็ไปใส่กรอบได้เลยค่ะตอนนี้เกดใส่ชุดเจ้าสาวใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนเกดอะค่ะมินนี่ใส่ชุดอัปสราเดี๋ยวไปแอบถ่ายเขากันนี่ถ้าเป็นชุดอัปสราเขาจะต้องใส่นี้ด้วยนะใส่เครื่องมันหนักอะค่ะคงไม่ไหวพี่คงไม่ไหวกับเครื่องนี้หนักจังอ๋ออัปสราเขาก็จะมีเครื่องหัวไม่เหมือนกันคือเหมือนกับประจำจังหวัดนะเนาะจังหวัดนนท์จังหวัดนี้คือเครื่องหัวเขาก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่สวยเนาะสวยจะหนักค่ะแล้วเห็นในรูปอะมีคนใส่ชุดสีแดงนั้นเขาไปประกวดอะไรคะชนะไหมเบอร์หนึ่งอ๋อรางวัลที่หนึ่งราคาเช่าชุดใส่ถ่ายในร้านกับราคาที่เช่าชุดออกไปข้างนอกไม่เท่ากันนะคะตอนนี้คุณมินนี่ก็จะได้เป็นอัปสราแล้วค่ะมิสแกน my face
ชุดอัปสรานี้ค่ะถ้าเช่าเพื่อใส่ถ่ายรูปในร้านนี้ค่ะ 1,500 บาทแต่ถ้าเช่าไปถ่ายรูปข้างนอก 4,000 บาทคือว่าชุดสวยมากเครื่องอะไรสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วคนไม่สวยหรอคนก็สวยจ้าคนก็สวยค่ะโอเคเริ่มที่มองต้องยืนตรงๆป่ะไม่ยืนเนี่ยอัปสราโอ้สวยมากพอเห็นน้องพอแรกจะได้พี่เพิ่งเห็นนะปีนี้มือดูมือน้องขาวความร้องตอนแรกเจ้าของร้านบอกว่าจะให้เกศใส่สัก3ชุดแล้วก็ถ่ายรูปคือตอนนี้ชุดเดียวเนี่ยก็จะเสียชีวิตแล้วโอ้ยเป็นเจ้าสาวนี่ยากเนาะข้างหลังนั้นสวยมากเลยสำหรับคลิปนี้อุ้ยถ้าใครที่อยู่ปอยเป็ดนะคะแล้วก็อยากมาถ่ายรูปเล่นแบบนี้สวยๆแบบนี้แนะนำร้านนี้เดี๋ยวเกศจะขึ้นคอนแทคไว้ให้นะคะถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรหาเจ้าของร้านให้เขาบอกทางให้ตุ๊กๆคุยกับเจ้าของร้านได้เลยค่ะชุดสวยราคาไม่แพงค่ะสนุกด้วยสวยด้วยนะสำหรับคลิปนี้เกศคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอัปสรากับกาลเกตค่ะอัปสราไม่ใช่สวยแต่ข้างหน้านะทุกคนเกศจะให้ดูข้างหลังอ่ะนี่เขามีดอกไม้อย่างนี้ด้วยนะแบบสวยอ่ะสวยมาก